ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับท่านอธิบดีกรมชลท่านรองอธิบดีหลายท่านที่มาด้วยนะครับรวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาเสวนาในวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านพูดอยู่เสมอนะครับว่าการแก้ไขปัญหาประเทศเนี่ยมีด้วยกันหลายเรื่องด้วยกันวันนี้ประเทศไทยเรามีปัญหาเยอะแยะมากแต่สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องน้ำนะครับต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จให้จงได้ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ทำกสิกรรมนะทำเกษตรกรรมนะครับคนกว่า 40-50% ของประชากรอยู่กับภาคเกษตรนะและภาคเกษตรนี่ต้องการน้ำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพียงภาคเกษตรต้องการน้ำหรอกครับคนทั่วไปก็ต้องการน้ำภาคอุตสาหกรรมก็ต้องการน้ำภาคการท่องเที่ยวก็ต้องการน้ำเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องน้ำเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องพูดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงนะผมพวกเราก็คงจะทราบว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาเนี่ยมันมี38หน่วยงานที่ดูเรื่องน้ำแล้วมันก็เป็นเหมือนในวีดิทัศน์ที่ฉายท่านดูเนี่ยต่างคนต่างทำสิ่งที่ผมปรากฏครั้งแรกเลยนะครับรัฐบาลนี้เข้ามาเมื่อเดือนพฤษภาปี57ผมเรียนแล้วว่าท่านนายกท่านมองเห็นเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญมานานแล้วแล้วโดยเฉพาะพวกเราเป็นทหารกันเนี่ยเราอยู่กับพี่น้องประชาชนเราอยู่ในพื้นที่เรารับรู้ชีวิตความลำบากของพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ขาดน้ำอยากได้น้ำเป็นเรื่องสองเรื่องแรกที่ท่านนายกสั่งผมเรื่องแรกคือรีบจ่ายเงินจำนำข้าวให้ได้ผมใช้เวลาอยู่15วันจ่ายเรื่องที่สองบอกว่าทำเรื่องน้ำให้ได้ท่านสั่งการให้ผมจัดทำแผนน้ำของประเทศพี่น้องครับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ครับไม่น่าเชื่อนะครับเดือนพฤษภาซึ่งถ้าเรารู้เรื่องของงบประมาณนี่ถือว่าเป็นครึ่งปีหลังแล้วผมบอกว่า38หน่วยงานใครมีงานอยู่กับเรื่องน้ำหยุดและเอางบประมาณมาดูว่าเป็นยังไงพี่น้องเชื่อไหมครับว่าตอนนั้นน่ะมีเงินถึง 17,000 กว่าล้านที่จะทำเรื่องน้ำแล้วยังไม่ได้ทำแล้วผมเอามาดูแล้วรู้เลยว่าสเปซสปะมากบางที่ที่ไม่ควรทำก็ไปทำอาจจะด้วยความอะไรผมก็ไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของการเมืองไปแต่เพียงแต่ให้อยากให้รู้ว่าณนะเดือนพฤษภาปลายเดือนพฤษภามิถุนาด้วยซ้ำไปเพราะผมได้รับคำสั่งเนี่ยต้นมิถุนาปรากฏว่าเรามีเงินตั้ง 17,000 กว่าล้านเนี่ยที่จะทำเรื่องน้ำเหลืออยู่แล้วยังไม่ได้ทำในปีนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งซึ่งไม่มีคนรู้นะครับก็เล่าให้ฟังว่ามันมีขี่หน่วยงาน38หน่วยงานมีเงินมีอะไรสรุปแล้วทุกปีเนี่ยเรามีเงินที่รัฐบาลได้จัดสรรไว้ให้หลายปีมาเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านทุกปีจนปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์ 5-60,000 ล้านทุกๆปีแต่ทำไมหลายปีที่ผ่านมาจึงไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้เลยพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราประเทศเราไม่เคยมีแผนการบริหารจัดการน้ำของประเทศเลยวันนี้หลายท่านที่นั่งอยู่เนี่ยได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนน้ำครั้งแรกเราทำแผนน้ำเนี่ย12ปีวางไว้ปัจจุบันนี้ปรับเป็น20ปีเพื่อให้เข้ากับยุทธศาสตร์น้ำยุทธศาสตร์ประเทศทำไปพร้อมกันเลยถ้าเราไม่มีแผนนะครับแล้วเราไม่สามารถคิดว่าจะทำอะไรก่อนอะไรหลังน้ำเนี่ยมีที่มาแล้วก็มีที่ไปไม่ใช่อยู่จะทำตรงนี้อยากให้มีน้ำตรงนี้ถ้าไม่มีที่มาตรงนี้ก็ไม่มีมันต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับแล้วมีผลกระทบมีความต้องการใช้น้ำเนี่ยในทุกมิติที่ผมได้เรียนไปแล้วไม่เพียงแค่เกษตรเท่านั้นอุตสาหกรรมก็ต้องการนะครับ
พี่น้องประชาชนทั่วไปก็ต้องการใครก็ต้องการแต่เราจะบริหารจัดการแบบนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแผนงานนั้นจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์น้ำขึ้นไว้เรียงร้อยเรียงไว้ว่าปีนี้ทำอะไรปีต่อไปทำอะไรหลายหลายปีทำยังไงแล้วภาพรวมสุดท้ายควรจะเป็นยังไงวันนี้20ปีก็ยังไม่จบนะครับแต่ว่าวางไว้ขนาดนั้นในระยะต่อไปก็ต้องทำต่อรัฐบาลใครเข้ามาก็จะต้องมาทำนี้เพราะว่ามันเป็นความต่อเนื่องเชื่อมโยงเรื่องที่สองที่จะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำคือทำแผนเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะทำยังไงกับอีก38หน่วยงานนี้ที่มีอยู่บางครั้งไปขุดบ่อบาดาลทำตรงนี้พออีกไม่กี่เดือนต่อมาก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งไปขุดบ่อบาดาลไอ้ที่เดิมพอไปดูพอไปตรวจสอบเอ้าตรงนี้มีคนขุดแล้วย้ายที่ใหม่ไปขุดใหม่นั่นมันแสดงว่ามันขุดตามใจหรือเปล่าหรือขุดอะไรยังไงแบบนี้ไม่ได้เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีคนมาดูภาพรวมทั้ง38หน่วยงานที่รับผิดชอบจนเป็นที่มาของเกิดเป็นเนี่ยตัวโค้ดใหญ่ที่อยู่ในเนี่ยนั่งอยู่ในสายแว่นเนี่ยทำเป็นสำนักงานเกิดขึ้นมีหน่วยมีองค์กรที่จะดูภาพรวมของทั้งหมด38หน่วยงานนี้รัฐบาลนี้โดยท่านนายกตั้งเป็นสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติถูกต้องตามกฎหมายออกมาเรียบร้อยมีตัวบุคคลมีฐานที่มีวิธีการทำงานนั่นคือมีองค์กรที่มาขับเคลื่อนแล้วและมีคณะกรรมการระดับชาติท่านนายกเป็นเองมีผมเป็นรองนะที่จะดูงานทั้งประเทศแล้วก็ขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะเห็นว่ามันจะเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาอันที่สามพอเรามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่มีกฎหมายรองรับเดิมก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์แล้วก็ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็มีกฎหมายกำลังร่างอยู่ในสำนักอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ผมเข้าใจว่าปีนี้61เนี่ยตอนนี้ทราบผมติดตามตลอดนะครับเพราะว่าประธานที่ร่างเนี่ยก็มารายงานมาพูดคุยกันเป็นระยะเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะไม่อยากให้เขาทำฝ่ายเดียวผมก็บอกว่าการทำงานตั้งร่างกฎหมายตั้งอะไรเนี่ยมันจะต้องไปคุยกับพี่น้องประชาชนนะเรามีกรรมการลุ่มน้ำอยู่นะเราเปรียบปรับโครงสร้างยังไงให้มันสอดคล้องกันกับที่ผมพูดไป2เรื่องว่าต้องทำบูรณาการกันนะต้องมีแผนงานมีอะไรชัดเจนนะครับแผนน้ำที่เราทำมาอยู่เนี่ยกฎหมายที่จะรองรับจะเชื่อมโยงยังไงก็เชื่อมโยงกันมาตลอดจนขณะนี้ร่างพ.ร.บ.น้ำเนี่ยนะครับก็อยู่ในขั้นท้ายๆแล้วผมเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนนะครับภายในปี61เนี่ยเราก็จะมีพ.ร.บ.น้ำของเราเป็นครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วก็สอดรับกับแผนงานสอดรับกับหน่วยงานที่จะทำทั้งหมดเลยแหละครับถ้าเรามี3อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการบริหารจัดการน้ำของประเทศจะเกิดความสมบูรณ์มากนะครับแต่แน่นอนแหละครับมันไม่มีทางที่จะอะไรที่จะดีที่สุดก็ปรับไปแต่อย่างน้อยมันมีทิศทางเหมือนยุทธศาสตร์ชาติบอกว่า20ปีแต่รายละเอียดข้างในเนี่ยในแต่ละ3ปี5ปีก็มาปรับได้ท่านทราบนะครับว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงหรือโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยผมอยากเรียนว่าท่านจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นแผนน้ำเนี่ยที่เราทำไว้เนี่ยก็จะต้องทบทวนนะครับมีกฎหมายมารองรับนะฮะให้ทำนะแล้วก็ต้องทบทวนแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างความรับรู้กับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าไอ้ความจำเป็นที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับแล้วทำยังไงที่จะทำงานไปร่วมกันความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งประเทศไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่อยากจะเรียนว่าต้องเข้าใจพื้นฐานการเสวนาวันนี้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่เข้าใจแล้วก็คิดไปด้วยกันว่าเราจะแก้ยังไงท่านอย่าไปว่าเอ๊ะพอทำแล้วมันจะแก้ไม่ได้อะไรไม่ได้ผมเรียนว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานกับท่านนายกรัฐมนตรี4ปีเสร็จมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะยึดถือเรื่องนี้เสมอว่าการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งต้องไม่ไปสร้างปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะหลักของท่านเลยนะครับว่าไม่ได้บอกเราแก้ปัญหาแบบนี้เอาสุดแก้แบบนี้เราไปทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องพูดคุยกันหาทางออกที่ดีร่วมกันแล้วก็มอง
เป้าหมายขนาดใหญ่อย่าไปดูตัวเราเองเกินไปอย่าไปเฉพาะจุดเราต้องดูให้มันใหญ่เพราะเรื่องนี้มันเป็นของทั้งประเทศเป็นเรื่องความจำเป็นของทุกภาคส่วนจริงๆนะครับผมอยากให้พวกเราได้เข้าใจแนวคิดอย่างนี้นะครับว่าเราทำอะไรวันนี้เนี่ยเรื่องการแก้ปัญหาน้ำเนี่ยนะครับเราก็ทำเดินหน้ามาได้มากพอสมควรในขณะที่กฎหมายกำลังจะออกมานะครับแต่ผมไม่เคยท่านนายกสั่งผมตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะบอกว่าถ้าทำอะไรก่อนทำเลยไม่ต้องไปรอทำอะไรได้ทำนะครับเพราะเป็นปัญหาเรื่องที่สำคัญที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขาต้องการเขาอยากได้ผมเคยเดินทางร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับหลายจังหวัดนะครับทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านลงเมื่อไหร่ท่านก็จะต้องให้ผมลงไปด้วยเพราะว่าผมรับผิดชอบเรื่องน้ำด้วยนะครับก็จะช่วยรับโจทย์ปัญหามานะครับจะหาทางแก้ไขอะไรให้พี่น้องประชาชนได้หลายพื้นที่นะครับพี่น้องประชาชนบอกไม่ต้องการอะไรเลยต้องการอย่างเดียวคือน้ำนะพวกทำเกษตรเนี่ยบอกขอน้ำอย่างเดียวพอแล้วเพราะนั้นสิ่งนี้มันจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดหรือความรับผิดชอบของผมที่จะต้องพยายามทำท่านครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี57ที่เราเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเราเอา 17,000 กว่าล้านมาทำอย่างรวดเร็วนะครับเอาหน่วยงานเข้ามาช่วยทำแก้ปัญหาเราใช้หลักอย่างนี้ครับว่าอะไรที่เราทำก่อนได้ไม่ต้องรอที่นายกบอกอย่างเช่นไปเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำในสิ่งอะไรก็ทำไปเลยนะครับทำไปเลยอะไรที่ทำได้เนี่ยทำไปเลยไปลอกเพิ่มศักยภาพลำน้ำไปทำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไปทำแก้มลิงไปขุดบ่อขุดอะไรทำไปเลยไอ้ที่ทำไปเลยขนาดนี้ปัจจุบันนี้เพิ่มปริมาณน้ำได้ 2,358 ล้านลูกบาศก์เมตรไอ้ที่บอกว่าทำได้เลยเนี่ยนะทำไปก่อนเนี่ยเพิ่ม 2,358 ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าผมวัดปริมาณขนาดนี้นะ 2,358 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยที่เราทำมาตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ4ปีท่านรู้ไหมว่าไอ้การเพิ่มปริมาณน้ำขนาด 2,358 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะผมไปดูตัวเลขแล้วประเทศไทยที่ผ่านมาใช้เวลา12ปีทำแต่รัฐบาลนี้ใช้เวลา4ปีที่ผ่านมาเท่านั้นยังไม่พอนะไอ้นี่ทำแล้วทำเลยนะยังทำอีก2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องที่2ก็คือไปดูที่ว่าไปหยิบไปเลยโครงการขนาดใหญ่ที่เราสามารถทำได้เลยนะนั่นหมายความว่ามันมีการออกแบบเรียบร้อยแล้วรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนแล้วนะครับผ่านกระบวนการ EIA ผ่านกระบวนการที่เขาออกไว้ตามกฎหมายทุกเรื่องหยิบมาทำได้เลยไหมขณะนี้ทำไปได้อีก6โครงการขนาดใหญ่แล้วมันก็มีผลกระทบมาถึงที่นี่ด้วยนะในพื้นที่ส่วนกลางก็คือทางเหนือนะครับลุ่มแม่น้ำปิงนะครับเราไปทำแม่งัดแม่งกวงเชื่อมต่อขนาดใหญ่น้ำปี้ลุ่มน้ำยมไปทำอ่างเก็บน้ำซึ่งผมไปที่นี้ก็ตกใจเลยนะครับวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านรับสั่งไว้ผมตกใจมากเลยนะตั้งแต่ปี20บอกให้ทำน้ำปี้เนี่ยเพราะลุ่มน้ำยมตอนบนชันมากภูเขาน้ำมาปุ๊บลงเร็วมากไม่มีอ่างเก็บน้ำพอนะครับเพิ่งมาเริ่มทำเอารัฐบาลนี้ครับขณะนี้ก็เดินหน้าไปได้พอสมควรก็คาดว่าปี63หรือไปปลายปี63จะเริ่มเก็บน้ำได้ท่านครับถ้าน้ำปิงมีที่เก็บข้างบนบ้างน้ำยมมีที่การเก็บข้างบนบ้างผลสุดท้ายที่จะรวมมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์แล้วก็ลงมาข้างล่างนี้ก็จะลดลงไปนี่คือสิ่งที่อยากเรียนพี่น้องว่ากระบวนการคิดเนี่ยเราคิดกันเป็นทั้งระบบเลยนะครับนอกจากว่าไอ้เรื่องที่เราข้างบนเนี่ยเราไปทำแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้เงินนะฮะ
บางโครงการ5ปีนะครับกว่าจะเสร็จกว่าจะเริ่มจากวันนี้ไปอีก5ปีกว่าจะเสร็จมันก็เราก็ต้องหาวิธีว่าใน5ปีที่ยังไม่เนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อลดผลกระทบมากมากผมเรียนว่านอกจากสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยต้องมาวางระบบกันด้วยในปีที่แล้วเรามีโมเดลที่บางระกรรมเกิดขึ้นในขณะที่เรายังลดน้ำตอนบนไม่ได้มากเราก็มาทำตอนกลางมีบางระกรรมโมเดลเกิดขึ้นใช้ศาสตร์พระราชาแท้ๆเลยครับคือทำแก้มลิงธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมาแล้วก็มาทำที่เก็บน้ำเอาไว้นะครับได้ปริมาณน้ำถ้าเราคิดให้เห็นง่ายๆก็คือได้เขื่อนหนึ่งเขื่อนเท่ากับเขื่อนป่าสักที่เก็บไว้ที่เก็บไว้ด้วยการบริหารจัดการแบบนี้อันนี้คือการที่เราทำในช่วงที่ผ่านมาที่บางระกรรมนี่ผมดีใจมากเลยนะที่เกิดขึ้นเพราะว่าในปี59เนี่ยผมลงพื้นที่กับท่านอดีตอธิบดีกรมชลที่อยู่ในที่นี้นะครับเราขอให้เขาเปลี่ยนเวลาการเพาะปลูกจากเดิมที่เคยปลูกในช่วงเดือนสิงหาให้ปรับมาเป็นปลูกกันยาปลูกเมษาแทน4เดือนเรียบร้อยเก็บเกี่ยวเรียบร้อยเอาพื้นที่ตรงนั้นรับน้ำชะลอน้ำจากข้างบนไว้เราทำแบบนี้ครับปรากฏว่าพี่น้องเกษตรกรที่บางระกรรมในปี60ผมไปเขาบอกกับผมนะครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยอายุ60แล้วบอกทำนาทุกปีต้องลุ้นทุกปีเลยว่าน้ำจะหลากไม่หลากในช่วงเวลาเก็บเกี่ยวทุกปีเขาบอกผมบอกว่าเขาลุ้นมาทุกปีบางปีเนี่ยเขาก็เกี่ยวทันบางปีไม่ทันเขาก็เสียหายแต่ด้วยวิธีการบริหารจัดการแบบนี้ทำให้เขาเกี่ยวข้าวได้หมดนะครับไม่เสียหายเลยเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำหลากลงมาแล้วก็เอาน้ำเข้าไปนะครับแถมเติมปล่อยปลาลงไปอีกผมเราไปปล่อยกับอธิบดีหลายท่านรวมทั้งที่กรมประมงด้วยบอกว่าเอาปลาไปปล่อยให้พี่น้องประชาชนจะได้ช่วงเวลาที่เขามีน้ำอยู่เนี่ยมันก็จะมีปลาปรากฏว่าช่วงท้ายพอเอาน้ำออกพี่น้องประชาชนมารกรรมบอกอย่าเพิ่งออกเร็วกำลังจับปลาอยู่และสรุปแล้วได้ปลาเยอะกว่าเงินทำนาอีกอันนี้ก็เป็นสิทธิผลพลอยได้ขึ้นมานะครับแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับนครศรีอยุธยาเนี่ยก็พูดกับผมเมื่อสักครู่บอกว่าหลังจากที่เอาน้ำออกไปแล้วเนี่ยได้ปลาแล้วเนี่ยนะปลูกข้าวดีกว่าเดิมอีกลดปุ๋ยไปอีก 30% นี่คือการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาเราเสวนาเราคิดเรื่องอะไรเนี่ยผมอยากให้ท่านได้มองลึกลงไปมองให้รอบๆมองผลประโยชน์ขนาดใหญ่ๆนะครับแล้วก็ดูพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องพี่น้องครับนอกจากที่ผมเล่ามาสองเรื่องแล้วเนี่ยเราโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้ทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพ่วงเวลาที่ผ่านมาเราทำอะไรก่อนเราทำไปอันที่สองเราเอามีแผนงานขนาดใหญ่ที่พร้อมเราก็ทำไปเลยเรื่องที่สามคือผมให้ศึกษาวางแผนเอายุทธศาสตร์เนี่ยมาดูว่าเราจะทำอะไรก็ไปศึกษาออกแบบให้เสร็จเลยแล้วไปทำประชาวิจารณ์ไปรับรู้ไปผ่าน EIA นี่น้องครับในปี62ที่จะถึงเนี่ยจะมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีก9โครงการ1ใน9โครงการก็คือบางบานบางไทรที่จะเริ่มขึ้นท่านจะเห็นว่าหากเราได้เข้าใจในเรื่องการทำงานอย่างเป็นระบบที่รัฐบาลนี้กำลังทำอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเราเห็นชัดเลยว่าปี62เราจะทำอีก9โครงการนะ62ถึง65 31โครงการเพราะฉะนั้นมันมีแผนชัดเจนเลยว่าจะเดิน1 2 3 4 5ไปยังไงจะเดินไปแบบนี้เราก็ต้องมีงบประมาณรองรับนะครับงบประมาณรองรับเราก็เอาแผนงานเนี่ยไปเวลาเขาจัดทำงบประมาณก็เอาไปเสนอ
เอาไปทำให้ความสำคัญนะครับสำนักงบประมาณก็จัดงบประมาณให้ทันมันก็จะสอดรับกันไม่ใช่มันนึกแผนเอาแล้วเงินแหละเงินไม่มีไม่มีก็ไม่ได้ทำนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำเป็นขั้นไปตลอดนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าการทำงานของรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องน้ำนะครับและการแก้ปัญหานี้ก็จะต้องทำอย่างมีระบบแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดการทำอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่พวกเราจะได้ใช้โอกาสนี้มาพูดคุยมาเสวนาในการแก้ปัญหาในพื้นที่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมก็อยากฝากว่าขอให้ทุกท่านได้มองการทำงานในเชิงสร้างสรรค์นะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับถ้าเราได้เอื้อเฟื้อได้คิดได้มองประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักผมเชื่อว่าทุกอย่างมีทางออกหมดนะผมเชื่อว่ามันทำได้สำเร็จนะครับและการทำงานในระยะต่อจากนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่จะเข้ามาก็จะต้องเดินตามแนวนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็จะได้ผลในระยะยาวนะครับประเทศไทยเราไม่มีน้ำต้นทุนนะครับหลายประเทศเขามีน้ำต้นทุนเช่นพม่านะครับก็มีน้ำติดเทือกเขาตอนบนเขามาจากหิมาลัยนะครับหลายประเทศที่อยู่ใต้หิมาลัยนี่หิมะละลายก็มีน้ำมาตลอดทั้งปีหรือแม้ทางด้านเวียดนามลาวกัมพูชาที่อยู่ทางด้านเราก็มีน้ำต้นทุนคือแม่น้ำโขงผ่านเข้าไปในประเทศเขาไอเราไม่มีเลยถึงบอกว่าเราจะอยู่ชายแดนมีแม่น้ำโขงไหลผ่านแต่การเอาแม่น้ำโขงมาที่อยู่ตามแนวเป็นแนวระหว่างประเทศเนี่ยไม่ได้เอามาได้ง่ายๆต้องคุยกันต้องมี6ประเทศที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้ามันเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยเราก็สบายของเราไม่ได้เข้ามาอยู่ตามแนวชายแดนดังนั้นต้นทุนของน้ำเรามีอย่างเดียวคือฝนมีอย่างเดียวคือฝนนะครับแล้วก็ไหลจากตอนบนลงมาตอนบนของประเทศลงมาลงทะเลนะเพราะฉะนั้นวิธีการบริหารจัดการต้องทำอย่างรอบคอบนะครับเราพูดเรื่องน้ำเนี่ยเราจะไปดูก็น้ำอย่างเดียวมันต้องน้ำท่วมน้ำแล้งด้วยแล้วก็คุณภาพของน้ำด้วยนะครับน้ำที่จะมีคุณภาพที่ดีและอุปโภคบริโภคด้วยต้องดูไปครบหมดดูทั้งหมด6เรื่องถึงจะครบนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เป็นแนวทางนะครับเอาละครับผมก็จะใช้เวลาพอสมควรแล้วก็คิดว่าอยากให้เป็นเวลาที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้ให้มากที่สุดนะครับผมก็จะขอจบข้อคิดเห็นแล้วก็ฝากข้อคิดเห็นไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมการทำงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้เดินทางมาในจากพื้นที่ส่วนกลางในหลายจังหวัดนะครับที่เดินทางมาผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากนะครับที่ได้ใช้โอกาสนี้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็ขอให้สำเร็จนะครับขอให้ทุกคนได้ช่วยกันคิดแล้วก็ให้สำเร็จนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำของประเทศให้ได้นะครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับผมขอเปิดการเสวนาครับ